สวัสดีครับทุกคนพบกับเกมแบ็กเซอร์ว่ากันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมก็มาทำตามของที่รีเควสขอและนั่นเองก็คือการแนะนำตัวละครในราคา 21,500 นะครับโอเคโดยตัวละครพวกนี้นะครับก็ตัวละครตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าฟิวเวล่านะครับเป็นตัวละครที่ล็อกอิน7วันแล้วได้ตัวฟรีมานั่นเองรวมถึงสกินด้วยถ้าล็อกอินถึงวันที่3จะได้ตัวละครฟิวเวล่านะครับถ้าเป็นล็อกอินถึงวันที่7จะได้สกินของฟิวเวล่านั่นเองฟิวเวล่าเรามาดูกันเถอะครับว่ามันเป็นความสามารถตัวอะไรฟิวล่านะครับเป็นตัวที่มีมาร์ตเตอรี่ระดับดีบวกเคยถือว่าโอเคใช้ได้นะครับถึงต้นเกมกับถึงต้นเกมจะมีค่าพลังโจมตีและค่าเกาะที่ระดับต่ำก็เถอะนะครับแต่ว่าเรื่องเลทเกมนะครับก็สามารถโอเคได้เลยนะครับสามารถสู้กับคนอื่นได้ดีเลยรวมไปถึงทั้งสกิลติดตัวที่โอเคสุดๆนะครับตรงที่สกิลฟิวล่าถ้าหากคราฟอาวุธสายแทงนะครับโดยปกติ มันจะมีเขียนว่าคมดาบสายดาบแทงแล้วก็จะดาบแทงแล้วก็จะมีอาวุธแทงคือมันจะแบ่งเป็น2ประเภทแต่ว่าของฟิวล่าต้องคราฟอาวุธที่มีคำว่าแทงเดียวนะครับมันถึงจะบวกบัฟ2แล้วก็การแทง1ครั้งสกิลของฟิวล่าถือว่าดีใช้ได้ตรงที่มันมีบวกดาเมจ2แล้วก็การแทงถือว่าโอเคเลยครับแล้วถ้าหากบัฟของเนี่ยหรืออาวุธแล้วแตกปุ๊บบัฟของไอ้บวก2ก็จะหายไปนะครับแล้วถ้าหากคุณครับอาวุธใหม่ของฟิวล่าสายแทงใหม่ปุ๊บมันก็จะได้บัฟต่อมันก็จะได้บัฟเรื่อยๆเอาง่ายๆนะคือมันสร้างได้เรื่อยๆของความชำนาญของฟิวล่าแต่ว่าถ้าหากไอ้อาวุธนั้นมันแล้วไปแล้วโอเคบัฟมันก็หายฮะเท่านั้นแหละครับส่วนสกิลติดตัวของฟิวล่านะครับก็คือสกิลตั้งป้อมอ่ะถือว่าโอเคเลยตรงที่เมื่อทำการไล่1วีนะครับจะมีได้รับเทคตั้งป้อมทำให้เราลดดาเมจ8หน่วยแล้วก็ถ้าหากเราตีนะครับจะต้องใช้สเตมิน่า8แล้วก็ทำความเสียหายเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของ 8% เท่ากับสเตมิน่าที่เหลืออยู่ก็คือถ้าเมื่อเราเหลือสเตมิน่าน้อยเท่าไหร่คือดาเมจจะโค่นแรงมากขึ้นโดยที่การตีแต่ละครั้งต้องใช้8สเตมิน่าแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าฟิวล่ามันตั้งใช้สกิลหรือตั้งป้อมแล้วทำการดูเทคด้านล่างตรงใต้ข้อความนะครับมันจะบอกไว้เลยว่าดาเมจเมื่อคุณตีปุ๊บอะหมายว่าเอ้ยโดนลดดาเมจเพราะสกิลตั้งป้อมวงเล็บตั้งป้อมสีม่วงอะโอเคทางที่ดีนะครับถ้าดูโดนเลทเกมอะแล้วโดนฟิวล่าตั้งป้อมอย่าไปสู้กับมันครับเพราะมันแม่งโคตรแรงโอเคครับเราไปดูตัวละครต่อไปครับคือตัวละครที่2นะครับตัวละครที่2ที่มีชื่อว่าแจ็คกี้เป็นตัวละครที่โคตรจะเล่นง่ายแล้วก็ เป็นตัวละครที่เล่นได้ทั้ง3สายมีทั้งดาบมีทั้งแทงมีทั้งฟาดทุบสกิลแจ็คกี้ถือว่าเป็นค่าสเตตัสที่ดาเมจสูงที่สุดอันดับ2แล้วนะครับอันดับ1ก็จะเป็นของชิเวียอันดับ2ก็จะเป็นแจ็คกี้เพราะดาเมจแม็ก18เลยแต่ค่าก่อคือ12ถือว่าต้นเกมดาเมจโคตรจะแรงสุดๆเลยนะครับแล้วนางก็มีสกิลติดตัวที่มีชื่อว่าเทศกาลหนองเลือดถ้าหากคุณฆ่าศัตรูได้หรือฆ่าสัตว์ป่า2ตัวจะได้รับสแต็กเทศกาลหนองเลือดมาจำนวน35วิทำให้เพิ่มดาเมจ22หน่วยสุดยอดถ้าหากคุณฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ป่าสแต็กครบอีกก็คือมันจะรีเซ็ตใหม่เรื่อยๆนั่นแหละครับโดยที่สแต็กของเทศกาลหนองเลือดมีอยู่2แต่ก่อนมันมี3อันนี้เหลือแค่2ครับ0ทับ2แต่ถ้าคุณฆ่าคนได้คือจบเรียบร้อยครับก็คือคุณจะดีเลยเพิ่มมาแท็กเลย22หน่วยถือว่าเป็นตัวละครที่โคตรจะเล่นง่ายแล้วก็เป็นตัวละครที่เพิ่มดาเมจสุดๆอย่างบอกไม่ถูกเลย ส่วนสกิลสายตีของแจ็คกี้ก็คือการซ่อนหานะครับสกิลค้นหาหรือซ่อนหามันจะคือถ้าคุณทำดาเมจใช่ปะ ถ้าคุณทำดาเมจปุ๊บแล้วฝ่ายตรงข้ามจะโดนสแต็กคาร์เวอร์ของเล่นแล้วถ้าหากเราตีคุณก็จะได้สแต็กของไอเทศกาลน้องเลิกมานะครับแต่ถ้าหากฝ่ายตรงข้ามโดนตีหรือโดนมะไม้หัวและหากเขาย้ายพื้นที่ถ้าเรากดที่แมปนะครับมันจะมีรูปเฟชชั่นมาครับ2ที่ก็คืออีกที่นึงคือฝ่ายตรงข้ามอยู่อีกที่นึงคือฝ่ายเป็นไม่มีใครอยู่ ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วหากคุณตีปุ๊บไอสัญลักษณ์ของ Fashion Mark หรือของเล่นมันจะหายไปนะครับไม่สามารถใช้กับสัตว์ได้นะครับใช้ได้แค่คนอย่างเดียวโอเคครับเราไปดูตัวละครต่อไปครับตัวละครต่อไปครับก็มีชื่อว่า อเล็ก
อันเล็กนั้นอ่ะสามารถเล่นได้เกือบทุกสายเลยเพราะว่ามันเล่นได้ทุกสายจริงๆนะครับแต่มาจำกัดแค่ไอ้ดีมัน4ช่องครับแต่ว่าปกติคืออเล็กเป็นตัวที่ดีในระดับปานกลางหรือเกือบดีสุดเลยก็ว่าได้เพราะมันเล่นได้ทุกสายจริงๆถ้าคุณกดของซัพพลายแล้วคุณวัดดวงอยู่ๆคุณอาจจะได้ของพวกอะไรก็ได้อะยังไงมันก็เล่นได้ทุกสายแล้ว เป็นตัวละครตัวเดียวครับที่โคตรมาตเตอรี่คือดีทุกอันเลยและของอเล็กอ่ะเป็นตัวละครที่ค่าสเตตัสถือว่าในระดับปานกลางตรงที่ดาเมจ16และค่าป้องกัน16เลยทีเดียวรวมไปถึงสกิลที่ถือว่าดีมั้งตรงที่เมื่อทำการไล่นะครับจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่เจอเรา 90% และเรามีโอกาส10วินะฮะก็คือแบบว่าเหมือนเราล่องหนนะครับเราสามารถตีฟรีเขาได้1ครั้งอ่ะแต่ทำการไล่1วินะส่วนสกิลที่2นะครับก็คือปลาอาวุธ เมื่อทำการเก็บอาวุธของอะไรมาก็นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธพวกปืนพวกสายขว้างหรือดาบหรือพวกนั้นแล้วทำการขว้างแต่ใช้ไม่ได้พวกอาวุธปลานะพวกไอ้มุมแมลงพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แค่พวกปืนปืนดาบแทงฟาดทุบหมัดอะไรพวกนี้แล้วก็ขว้างไปครับแล้วก็สร้างความเสียหายตามจำนวนสเต็กครับเขียวบวก15อันนี้บวก20ฟ้าบวก20ม่วงบวก ขาวบวก15เขียวบวก20ฟ้าบวก25ม่วงบวก35แล้วก็ทองบวก45 แล้วก็มีโอกาส 50% ครับที่ของจะหายไปก็คือเมื่อขว้างอ่ะมันก็จะย้อนกลับมามันคล้ายๆกับมุมแมลงแต่มันก็มีโอกาสที่ของมันจะไม่หายก็คือหมายว่าสามารถปาไม่ยั้งได้เรื่อยๆครับแต่คูดะ45บิถือว่าดาเมจแรงเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากคุณสมมุติคุณเล่นสายฟาดทูบอ่ะแล้วคุณก็คว้างอาวุธฟาดทูบอ่ะดาเมจก็จะบวกตามเปอร์เซ็นต์ด้วยนะจะบวกตามค่าสแต็กค่าสแต็กด้วยนะถือว่าโคตรจะแรงจริง เพราะว่าสร้างความเสี่ยงของสกิลเพิ่มเติมเนี่ยก็คือรวมกับดาเมจของอาวุธแล้วก็สกิลเพิ่มเติมอีกถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับอเล็กแต่บางคนอาจจะมืออาจจะมือรวนแบบว่าชอบกดสกิลปลาหรือคันไม้คันมืออยากกดสกิลปลาบางทีถ้ากดปลาไปของหายก็คือจบเลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่เล่นระดับปานกลางแล้วกันเพราะว่าเล่นยากบางทีมันก็ทำดาเมจไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคครับเรามาดูตัวละครต่อไปครับตัวละครต่อไปก็จะเป็นไอซอนนะครับเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมแล้วในเลดเกมครับไม่มีอะไรที่มันดาเมจแรงมากกว่านี้แล้วคือ 58.2 แต่ก่อนไอซอนมันคือ60กว่า62เดี๋ยวนี้มันลดละโคตรแรงเลยถึงต้นเกมมันจะไล่ที่คนเดียวไม่ได้ตรงที่ดาเมจ14เกาะ16แต่เลดเกมมันดาเมจ58เลยครับดาเมจโคตรแรงแรงที่สุดในเกมแล้วแรงที่สุดในเกมแล้วแล้วก็ส่วนสกิลทั้ง2อันเนี่ยคือสกิลสายกับดักโดยแท้จริงนะครับก็คือถ้าเราสร้างกับดักมันจะบวกตามเปอร์เซ็นต์เลยของกับดักแล้วก็จะสะสมจำนวนเรื่อยๆก็คือมันจะทำดาเมจแรงขึ้นนั่นแหละความเสียหายของกับดักตามอัตราของเปอร์เซ็นต์ยิ่งคาบกับดักมากขึ้นแล้วก็วางกับดักมากเท่าไหร่เลยอัตราการทำดาเมจของกับดักก็จะแรงมากขึ้นเท่านั้นครับส่วนสกิลที่2นะครับก็คือทำให้เราเหยียบกับดักไม่โดนครับเมื่อเรากดนะครับจะมีคูลดาวน์10วิก็คือเราสามารถหลบกับดัก 100% นั่นเองเฉพาะผู้เล่นที่เป็นคนวางนะแต่ถ้ามีไอซอนอีกคนหนึ่งไปวางไว้แล้วคุณกดยังไงมีโอกาสโดนนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยคือมันหลบ พูดไงดีมันคือมันหลบกับดักของคนอื่นไม่ได้ จะพูดอย่างนี้ก็ถูกนะครับแต่มันหลบกับดักของตัวเองได้ส่วนตัวละครตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวละครบาบาร่าเป็นตัวละครที่ดีในระดับนึงถ้าหากคนมันเล่นเป็นนะครับแต่ถ้าหากคนเล่นไม่เป็นแนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อสำหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะว่ามันเป็นมาที่เล่นระดับดีก็ได้เล่นฟาดทุบหรือเล่นสายปืนก็ได้เอาจริงๆนะคือบาบาร่าตัวมันอ่ะคือมันต้องคาบบูทปืนแล้วก็ทำการวางโดนเพื่อเก็บสแต็กแล้วสแต็กอ่ะมันจะไปบวกค่าดาเมจกับค่าเกาะเรื่อยๆครับตามนี่เลยขาวเขียวฟ้าม่วงทอง
มันจะบวกตามเซตนี้เลยครับโดยค่าสถานะจะบวกนี้เลยครับบวกที่1บวก3บวก5บวก10บวก15 โดยที่ส่วนใหญ่ที่ควรจะเล่นบาบาร่านะครับอันนี้แนะนำเลยอันนี้บอกบิวเลยครับบาบาร่ามีโบสถ์ครับแล้วก็มีชายหาดแล้วก็ท่าเรือแต่คนส่วนใหญ่มันจะไปเล่นที่โบสถ์เพราะโบสถ์มันเป็นของคราฟสายอาวุธฟาดทุบได้แล้วก็มีพวกปืนด้วยดูดิครับมีปืนมี F9 S2 แล้วก็มีนี่แดนเหนือแดนใต้นี่ครับก็ถือว่าโอเคเลยถ้าหากคนเล่นบาบาร่าเป็นอ่ะจะถือว่าเป็นตัวที่แหละเกมที่โอเคแต่ถ้าหากเล่นหรือโดนกดหนักนะครับโอกาสการสู้จะยากมากครับเพราะว่ามันเล่นยากพอสมควรตรงที่คุณจะต้องครับอาวุธของครับปืนแล้วก็ต้องครับไออาวุธฟาดทุบอีกแล้วก็ต้องไปครับอาหารคือต้องประมวลผลว่าต้องครับทั้งสายอย่างเนี่ยในเวลาเดียวกันทำชุดครับอาหารทำอาวุธครับอาวุธปืนไม่งั้นอะบาบาร่าถ้าไม่ได้ครับอาวุธปืนจะเป็นตัวละครที่เก็บสแต็กไม่ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วดาเมจไม่ค่อยโอเคเพราะว่าดาเมจมันสุดคือ40ไงคือมันต้องหวังผลกับสกิลตัวของบาบาร่าเท่านั้นครับไม่งั้นอ่ะมันเล่นยากมากเลยจริงๆนะถ้าหากเกมไหนมีสายปืนเยอะจะถือว่าก็ดีในระดับนึงแต่ก็มีข้อเสียตรงที่แม่งคือสายปืนแล้วมันก็โอกาสในการเราไปยึดที่อ่ะหรือโอกาสที่เราไปใช้ที่อ่ะยากแต่มีข้อดีตรงที่เมื่อเราฆ่าได้เราจะได้ของไม่ก็เทียร์ฟ้าไม่ก็เทียร์ม่วงเลยถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็เมื่อกดโดนนะครับโอกาสการเจอคือจะเหมือนวางโดนก็คือแบบรอบๆครับสามารถวางที่ตัวเองได้แล้วก็วางรอบๆตัวเองได้นะครับด้วยที่บาบาร่าเขาจะเล่นทักษะพิเศษคือกล้องสโคปอันนี้ทำให้ระบุตำแหน่งสัตว์แล้วก็คนถ้าหากไม่ได้เล่นตัวเนี้ยคือโอกาสการวางโดนจะยากมากเลยครับแม่งก็ต้องฟังเสียงในรายข้อความว่าเขาบวกกันตรงไหนหรือมีเสียงดังที่ไหนเพราะว่าบาบาร่าต้องเล่นให้2แค่ไอ้นี่อันเดียวทักษะพิเศษอันนี้อันเดียวนะครับไม่งั้นมันจะยากมาก โอเคครับยังไงก็ขอจบเกี่ยวกับการอธิบายแนะนำตัวละครของราคา 21,500 นะครับโดยรวมนะครับก็ทุกตัวละครก็เล่นได้หมดนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นยากหรืออาจจะเล่นง่ายก็แล้วแต่คนนะครับเล่นนะครับอันนี้ก็ในตามความคิดของผมนะครับแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่ในการเลือกซื้อตัวละครได้นะครับโดยรวมผมนึกว่าไอฟิวล่ากับแจ็คกี้ถือว่าดีเลยทีเดียวแต่ถ้าหากอยากจะเล่นแบบทุกสายก็คือแนะนำไออเล็กเลยครับเพราะอเล็กมันเล่นได้ทุกสายเลย เพราะว่าแม่งมาดีโบกทุกอันเลยทุกช่องเลยเอามาแก้สถานการณ์เรื่องการปาอาวุธนั่นแหละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ